ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ครับก็ฝันหนีดีปอดปกติแล้วอยู่2คนใช่ไหมครับเดียวปกติก็บ้านนี่ปกติบ้าน2ชั้นครับอะไรปลูกอ่ะแล้วมันมาเลยโดนคือตอนนั้นจะร้องเรียกให้ใครมาช่วยก็คงไม่มีใครได้ยินใช่มั้ยครับขอบคุณค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะโอเคครับเดี๋ยวเรารับมอบกันไปกินอิ่มนอนหลับอยู่นะลูกคุณแม่ครับนี่คือพอมันร่วงลงมาแล้วเศษกระเบื้องนี่คือมันแตกกระจายแบบนี้เลยครับแตกอย่างนี้เลยลูกลูกระวังพอโครงสร้างไม้มันเริ่มก็มีแล้วด้วยแตกไปเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ข้างบนใช่ไหมครับเดี๋ยวปุ้งไปเลยครับก็ยืนภาษาผมอ๋อพาเหล็กที่ทำนี่คือเพิ่งขึ้นใหม่ไปใช่ไหมครับมันเอาไปหมดเลยคุณแม่ที่ดึงป้ายประตูเนี่ยนะครับให้เรียกว่าถอนไปเลยดีกว่าประตูกระจกเขาอยู่ตรงนั้นไงก็ยืนตอนมันมานี่อากาศรู้มันมาแบบอะไรอย่างเงี้ยแหละครับอาบน้ำเสร็จแล้วเช็ดฟ้าเช็ดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเคยประตูให้หน่อยประตูให้หน่อยเขาก็ไม่ได้ยินตะโกนครั้งสุดท้ายบอกช่วยด้วยนะคะพ่อหนูมาไม่ได้เพราะว่าเขาก็แรงเหมือนกันใช่ไหมครับตอนนั้นลมมันแรงครับไหลหมดเลยไหลลงข้างล่างหมดเลยไม่ได้เห็นลูกไม่ได้เป็นบ้านไหนบ้านนั้นอันนี้แม่ก็อยู่คนเดียวตอนนี้ก็ไกลเหมือนกันนะจากนี่ไปตอนนี้เขาออกมาเช้าเขาก็ไปนอนบ้านแล้วแต่เขาว่าโคยายยายได้ฉีดแล้วสองเข็มดีครับดีครับดีแล้วหลานอยู่คนเดียวนะครับแต่คุณแม่อยู่ข้างน้ำมันไหลลงไปน้ำมันความใสไม่ก่อนนะช่วงแรกครับเมื่อกี้ไปบ้านลุงตรงโน้นมาบ้านแล้วไฟไม่รู้ทางนี้นะกระสอบไม่ได้ขายได้ยินแล้วมันไปแล้วไม่คิดไงก็ไม่ได้ขึ้นมาดูเป็นใหญ่สามเที่ยวคิดว่าเป็นใหญ่นี่แปลกแต่ว่าไม่ได้อ๋อพี่ก็มาลาดตระเวนเหมือนกันผมเดินไม่ได้ครับยกไม่เหลือเลยต่างสองไม้ฟ้าเลยครับพี่ต่างฟ้าต้องเก็บกระดูกมาโดนทั้งท้ายนวลแล้วก็มาตรงกลางที่ไปโยนแล้วมาโดนจากวันนี้อาจารย์ครับครับผมครับขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับสู้ๆนะครับพ่อครับครับครับค้างค้างวันที่28มีลมพายุพัดแรงมากส่วนตัวผมก็อยู่ตลาดกลับไม่ทันนะก็ขับรถมาถึงในหมู่ก็มาเจอเหตุการณ์บ้านลูกบ้านของผมได้เสียหายไปประมาณ20หลังคาเรือนก็เสียหายมากส่วนเสียหายมากก็ประมาณ5หลังคาเรือนที่มีหลังคาเปิดทั้งหมดเลยก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและผลกระทบก็อีกประมาณ20หลังคาเรือนก็เนื่องด้วยเกิดหลังคาไปพัดไปทับบ้านมั่งแล้วก็พืชผลทางการเกษตรก็เสียหายด้วยแล้วก็นับตั้งแต่วันนั้นก็ถึงวันนี้ก็ยังมีลมพายุพัดแรงอยู่วันที่เกิดพายุนั้นนะ
มันมีลมพายุแรงจัดคือในช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่ 4-5 นาทีเองคือหลังคาเนี่ยไปหมดเลยมันเหมือนหมุนเป็นพายุลมหมุนมาแล้วก็เสาไฟฟ้าหน้าหมู่บ้านเราเนี่ยกับบ้านใกล้เคียงเนี่ย 7-8 ต้นก็โค่นล้มหมดเลยสัญจรไปมาไม่ได้ก็ต้องมีไฟฟ้ามาช่วยทำเสาใหม่ 7-8 ต้นแล้วก็ตัดขาดจากไฟฟ้าทั้งหมดครับผมชุมชนบ้านไทยราชหมู่ที่8ของเรามีทั้งหมด112หลังคาเรือนเสียหายจากพายุ20กว่าหลังคาเรือนที่เป็นผลกระทบครับมีเสียหายมากๆที่เห็นนี่ก็บ้านหลังนี้ก็ช่วงบนแล้วก็ช่วงล่างเสียหายทั้งหลังแล้วก็บ้านใกล้เคียงก็หลังคาเสียหายทั้งหมดส่วนอีกบ้านนู้นก็หลังคาไปหมดแล้วก็ฝาบ้านหลังคาไปหมดเลยความเดือดร้อนของชาวบ้านนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องไฟฟ้าแล้วก็เรื่องพืชผลทางเกษตรอย่างเช่นพวกต้นไม้เพราะหมู่8จะเป็นบ้านสวนพวกต้นกล้วยต้นไม้เนี่ยแล้วก็ต้นไม้ก็พัดทับถนนก็ต้องตัดกันเสียหายเยอะพอสมควรครับ68แล้วยังไม่เจอแรงขนาดนี้เลยเพิ่งมาเจอคราวนี้ตั้งตัวไม่ทันเลยลูกดินฟ้าอากาศก็นึกว่าปกติก็ทำงานเรื่อยไปเก็บของรู้ว่าลมมันจะมาแต่นึกไม่ถึงว่ามันจะมาวิบตาเดียวมันคลื่นเลยมีทั้งลูกเห็บทั้งลมฟ้าพร้อมกันเลยตั้งตัวไม่ทันตอนแรกนี่ขึ้นไปปิดประตูชั้น2ก็ปิดไม่ทันรีบลงมาปิดข้างล่างประตูกระแทกหน้าคุณแม่เพราะลมมันมาแบบมันเป็นหมุนเลยหมุนไม่ทันเลยลูกมันพิบเดียวมันม้วนลงมามันพังมาทีเดียวเพะ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 เงี้ยเหมือนในหนังอ่ะเงี้ยทีนี้ส่วนนึงเราก็ต้องหาที่หลบภัยส่วนนึงเราก็หันดูว่าตรงไหนมันพังจะหลบไปทางด้านไหนอีนี่มันพังแล้วก็หลบไปที่มันอาจจะที่มันช่วยเหลือได้ณชั่วโมงนั้นค่ะยังไม่ได้คิดถึงอะไรเลยเนี่ยเท่ากับว่าถ้าจะพูดจริงๆก็แทบจะไม่เหลือหลังคานี่หมดเลยฝาบ้านนี่หาไม่เจอกระเบื้องอ่ะแตกใช้ไม่ได้สักแผ่นนึงหมดเลยโดยเฉพาะกระเบื้องกองไม้ไร่ก็ลงไปในบ่อแม่น้ำหมดคือบ้าน2ชั้นเท่ากับเหลือชั้นเดียวชั้นบนหายไปวิบตาเลยไม่เหลือให้เห็นเลยในณชั่วโมงนั้นแล้วมันข้างล่างก็น้ำลงเหมือนกับน้ำหลังรั่วลงมาไม่มีที่อยู่นะลูกมันถ้าพูดจริงๆมันก็แทบทั้งหลังอ่ะทุกวันนี้ก็ไปอาศัยบ้านเขาอยู่คือก็อยากรับความช่วยเหลือให้พวกอะไรพวกก่อสร้างอ่ะให้มันเป็นบ้านให้แม่ได้อยู่ได้พวกกระเบื้องอันเดิมก็กระเบื้องพวกเครื่องบนอะไรเงี้ยพวกแปรพวกเสถ้าเป็นจริงได้ก็คือเหล็กอ่ะลูกไอ้ไม้มันสู้ไม่ได้หรอกลมที่นี่นะลูกมันเป็นพายุมันไม่ใช่ลมธรรมดามันมาอุดหนีเลยมันเหมือนมีตัวมันเหมือนมีตัวมาเลยอ๋อไปอาศัยบ้านเขาอยู่เดี๋ยวตกเย็นก็ไปนอนบ้านเขาแล้วเช้าก็ถึงกลับมาบ้านกลับมาก็มาเก็บที่เสียหายลกอันไหนที่มันพอใช้ได้ก็ดูแล้วไม่ใช่แล้วอ่ะเก็บเศษไม่ต้องไปเหยียบไปย่ำมันอ่ะลูกเศษกระเบื้องมันแตกรอบบ้านหมดมันก็มีแต่นึกถึงลูกหลานอยู่มันอยู่ไกลกันค่ะเพราะบ้านมันห่างกันฮะแต่ละคนก็มีประสบทุกข์ภัยเหมือนกันหมดก็คงไม่มีใครช่วยเหลือแม่ได้ก็ต้องตั้งสติช่วยเหลือตัวเองว่าจะอยู่มุมไหนของบ้านให้ได้ไงแล้วข้างบนมันดังขึ้นมันหล่นลงมามันเป็นลูกระนาดลูกพึบอ่ะเพ่งไม่รู้ทางไหนกันมั่งทั้งเขาแล้วเราคุณแม่ก็แก่แล้วอ่ะเจ้า70แล้วอ่ะก็นึกว่าจะมาอยู่พอแค่รอวันตายบ้างนี้เถอะไม่นึกว่าจะมีเงินมาทำได้อยู่แล้วไม่มีแล้วหมดแล้วแม่ดีใจที่ราชพัฒเทพสตรีแล้วก็สิงห์อาสาแล้วก็หน่วยกู้ภัยมาดูแลแล้วมาช่วยคุณแม่วันนี้นะคะแม่ดีใจค่ะด
ีใจมากเลยที่สิงห์สามาในวันนี้ค่ะดีใจมากๆค่ะแล้วราชพัฒเทพสตรีมาด้วยค่ะวาตภัยเนี่ยไม่เคยเจอเลยเพิ่งจะเจอเนี่ยครั้งแรกเลยในชีวิตวันนั้นเนี่ยกำอาบน้ำอยู่ประตูบ้านก็ปิดหน้าต่างประตูปิดหมดแล้วก็ไปอาบเข้าห้องอาบน้ำสระผมด้วยพอสระผมออกมามายืนเช็ดผมเนี่ยพอเช็ดผมสักแป๊บนึงก็เงยหน้าขึ้นลมก็มาพอดีเลยมันตีหลังคาน่ะพึบเดียวอ่ะไปเลยพอหันไปดูหลังนึกว่าจะเหลือมั่งดูหลังก็เปิดโล่งหมดเหมือนกันไปหมดเลยทีเดียวพึบเดียวจริงๆนั่นแหละคนลุกเลยร้องเรียกพี่สาวบ้านข้างนี่บอกว่าเอี้ยงเปิดประตูหน่อยมาช่วยเปิดประตูหน่อยเขาไม่ได้ยินก็ร้องช่วยด้วยตะโกนสุดเสียงก็ช่วยด้วยกันแน่เสียงก็เขาก็เปิดประตูมาดูเขาก็มาไม่ได้เขาก็ไม่ได้มาก็ดันเนี่ยจะดันประตูเนี่ยลมมันตีเข้าตีแรงมากดันไม่ออกของเขาลมก็ตีเหมือนกันเขาก็ออกมาไม่ได้เหมือนกันเปิดดันประตูไม่ออกทำไงแล้วก็เดินไปเดินมาฝนก็เทลงมาเทมาเปียกทั้งตัวเลยก็เดินไปเดินมาบนบ้านเนี่ยพอลมเบาอะลมเบาก็ดันประตูออกแต่นี่นะดันประตูออกก็ออกได้ถึงได้ออกได้มีตู้นั่นน่ะตู้พังแล้วก็ตู้พังสองหลังแล้วก็ที่นอนน่ะเปียกน้ำหมดเลยมุ้งหมอนผ้าห่มเปียกหมดเลยหลังคาก็นั่นแหละบินไปหลังคาก็บินไปหมดข้าวของโต๊ะพงโต๊ะพากิ้งอะไรเนี่ยนาดหมดลมแรงพอหลังคาบินไปนะลมก็เข้าแล้วก็ฝนก็ตกลงมาเทลงมาเปียกหมดทุกอย่างอะเปียกหมดเลยเตาอะไรต่ออะไรท่อท้ายก็ล้มฟั่มท่อท้ายน่ะฟั่มไปเลยนะตังเก่าเก็บไว้ก็หมดตังพอจะมีเก็บไว้กินน่ะจะเก็บไว้กินน่ะก็ต้องมาซ่อมบ้านหมดก้อนสุดท้ายเลยเพราะเราก็ไม่มีลูกไม่มีหลานเนาะอยู่แค่สองคนพี่น้องอ่ะบ้านข้างเนี่ยพี่สาวแล้วก็ไม่มีรายได้อะไรก็มีบัตรประชารัฐอยู่ก็มีสูงอายุอยู่600ก็นี่เนี่ยได้ตรงนี้เนี่ยหมด